ลยดีกว่าครับกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับตอนนี้ถึงคิวของมวยหญิงในพิกัด55กิโลกรัมแล้วนะครับเราจะได้เจอกับสาวห้าวยอดนักสู้จากกรุงเทพมหานครปะทะกับสาวพันแกร่งชิงโจ้สาวจากออสเตรเลียครับผมอาวุธทั้งคู่จัดเต็มแน่นอนนะครับแต่เรามาลุ้นกันครับว่าใครจะคว้าชัยชนะในค่ำคืนนี้ไปโดยที่เรามีโบนัสพิเศษนะครับใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับด้วยท่าเตะก้านคอเข่าลอยหรือศอกกลับนะครับแอนเดอร์สันจะมอบให้เลย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทครับนอกเหนือจากนี้เรายังมีลุ้นรางวัล Fight of the Night คู่มวยดุเดือดนะครับและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ And now it is time for the second fight of tonight between Thailand and AustraliaLet's all welcome Kayla Nassis from Australia. สำหรับผู้ต่อสู้ของเธอครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแพรมอราชพัฒน์สุรินทร์จากกรุงเทพมหานครอายุ24ปีนะครับชกมาแล้ว38ครั้งชนะมา27ครั้งครับสาวห้าวลุยแรงครับสไตล์บู๊สู้ไม่ถอยครับสำหรับคนนี้และสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับได้แก่กรรมการวรชิตแชมป์ชื่นคู่ที่2นะครับเป็นศึกสาวเดือดครับในพิกัด55กิโลกรัมครับน้องแพรมอราชพัฒน์สุรินทร์พบกับเคล่านาซิสจากออสเตรเลียมาลุ้นกันต่อครับเป็นครั้งแรกของน้องแพรมอราชพัฒน์สุรินทร์ครับ2467ครับ38ชนะ27แม่คู่แรกเจ็บๆครับปวดกันหนักๆครับเรื่องของศิลปะเรื่องของอาวุธร่างกายนี่มีจุดสลบทั่วตัวอยู่แล้วนะครับติดตามครับวันสว่างสีละอ่อนครับชื่อจริงของน้องแพรมอราชพัฒน์สุรินทร์จากจังหวัดสุรินทร์ครับวัย2467เดี๋ยวดูลีลาครับวันนี้จะเจอกับสาวจิงโจ้ออสเตรเลียนะครับเคล่านาซิสครับวัย22ปีสูง163เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับค่ายหงทองมวยไทยยิมวันนี้ก็มาด้วยนะครับทางด้านของหงทองน้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่แฝดในวงการมวยไทยนะครับหงทองเล็กหงทองน้อยตอนนี้ก็ไปเปิดยิมอยู่ต่างประเทศเปิดยิมอยู่ที่เชียงใหม่ครับส่งเข้าประกวดครับนักสู้จากออสเตรเลียหงทองมวยไทยGlobal House ครับมีแคมเปญพิเศษครับคุณชายครับพบกับแคมเปญใช้ร้อยชิงล้านซีซั่น9ช็อปครบทุก900บาทลุ้นรถยนต์ไฟฟ้าโอร่ากู๊ดแคทรุ่นท็อปถึง9คันและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า12ล้านบาทนะครับจับรางวัลทุก3เดือน26ตุลาคมที่ผ่านมาแจกกันไปแล้ว3คันครับหรือให้ลุ้นกันอีก6คันนะครับก็ติดตามก็ได้ครับ Global House ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับเขาบอกว่าเป็นมวยรอบที่มอบรางวัลแก่นักมวยเยอะแยะมากมายนะครับมวยรอบโกลบอลเฮาอยู่คู่6คู่7นะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่มี4คู่แรกแล้วครับไม่มี4คนแรกแล้วนะครับสัปดาห์หน้าใช่ไหมคุณมารุธสัปดาห์หน้าครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับเป็นมวยหญิงนะครับ2ขวัญครับขวัญไหนจะเป็นแชมป์ครับขวัญข้าวพอเมืองเพชรหรือว่าขวัญใจสอตะวันรุ่งนะครับติดตามได้ครับอาทิตย์ที่11ธันวาคมครับถูกคู่เลยนะครับคู่นี้ประสบการณ์ชั่วโมงบินอยู่ที่ขวัญใจสอตะวันรุ่งครับความห้าวสดใสซาบซ่าอยู่ที่ขวัญข้าวพอเมืองเพชรนะครับสาวชัยภูมิกับสาวนนทบุรีนะครับแต่ว่าบนเวทีครับสาวจากกรุงเทพมหานครครับน้องแพรจะเจอกับสาวจากออสเตรเลียครับเคล่านาซิสวรชิตแช่มชื่นนะครับคือ
นักมวยทุกคนทุกคู่นะครับยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับรับไปเลยรางวัลละ 10,000 บาทสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับไปบนเวทีครับดูคู่นี้ครับ55กิโลกรัมโอ้เดินเข้าหาเลยครับทางด้านของเคลานาซิสครับไม่อยากเสียเวลามากครับอยากดูคู่มวยคู่ชิงชนะเลิศครับเดินก็ใส่โอ้แข้งขวาวางงามเลยครับเคลาดูสาวๆเขาต่อยกันจับใส่ชุดไทยชุดผ้าไหมนี่แม่ต้องบอกว่าสวยแบบต่างแดนเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตู้ลีลาครับอาวุธมวยไทยถ้าบอกว่าอยู่กับหงทองเล็กหงทองน้อยนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับครับแข่งของน้องแพรไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมาครั้งแรกยืนมวยนิ่งเลยนะครับสาวจากสุรินทร์นะครับตั้งไว้ไม่รีบครับขวาแล้วเสียบประเภทวงในอยู่แล้วนะครับมวยชายของหงทองมวยไทยครับดึงจังหวะต่อยสวยครับน้องแพรไม่ตกใจครับวันนี้มาครั้งแรกไม่มีการตื่นเต้นแสงสีเสียงใดๆทั้งสิ้นโอ้โหต่อยขวาสวยครับเข้าหน้าอกออกแข้งขวาตลอดครับทางด้านของเคลานาซิสขวาเข้าไปบริเวณต้นขาอ้าวแล้วครับตามเข้าไปนะครับเห็นแล้วมีรอยยิ้มครับแฟนๆหน้าจอช่อง8ครับนี่คือคุณภาพของอาวุธมวยไทยนะครับต้องบอกว่าชาวต่างชาติก็มีพัฒนาก้าวกระโดดแบบมีระดับนะครับดูติดเต็มหน้านะครับภาษามวยเนียนตาเหลือเกินครับเอาแล้วครับเดี๋ยวดูครับยืดเยื้อจะเป็นอย่างไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใครปรุงแต่งได้ดีกว่ากันครับดูแล้วทางด้านของน้องแพรนี่หลากหลายนะครับมีหมัดนะครับหมัดหน้าแข้งหน้าโอ้โหดูครับสับเข้าไปบริเวณต้นขาสับเทือกเลยครับเคลานาซิสมีสับล่างครับแล้วซ้ายหน้ายื่นยาวๆครับไปพับนอกเลยครับเล่นงานฐานล่างไปก่อนครับดูครับมีหมัด 1-2 นะครับเคลานาซิสก็ยังพยายามครับไปบริเวณพับนอกโอ้โห1-2แล้วครับไปล่างครับน้องแพรโอ้โหเล่นงานต้นขาซ้ายอย่างเดียวครับน้องแพรซ้ายยืนขวาโอ้ยการขอครับดารายบัตรเสียนเมาเลยนะครับลูกนี้เอาครับเดินหมัดเติมเข้าไปอีกแล้วโอ้วันนี้ดุจริงๆครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์แม่ต้องบอกว่าเพชรสวยดุนะครับคู่นี้ครับน้องแพรกับทางด้านของเคลานาซิสโดนไปยังทนได้นะครับการขอเมื่อสักครู่โอ้โหวันนี้มาดุครับน้องแพรครับโอ้สาวราชพัฒน์สุรินทร์ครับเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆคงจะเปิดช่อง8ชมอยู่เยอะนะครับนาทีนี้เอาละครับหมดยกแรกครับโชว์ดีเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมามันกันต่อนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับแฟนมวยสามารถร่วมสนุกแล้วก็ทายผลการแข่งขันนะครับใครจะเป็นแชมป์และใครจะครองอันดับ3ในศึกมวยรอบ Global House รุ่น64กิโลกรัมนะครับไปลุ้นไปเชียร์ไปทายกันได้ครับ www.globalhouse.co.th นะครับวันนี้แบรนด์เฮสซี่ครับมีของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 3,290 บาทถึง 15 รางวัลครับทายผลได้ถึง 21:20 นาทีครับดูอาวุธของทางด้านน้องแพรครับยกแรกที่ผ่านมาจะแทกเข่าลูกนี้ครับแล้วดูจังหวะช้อนครับปังเข้าไปครับคืนด้วยขวาแล้วไปทับเอาไว้นะครับนี่ครับโอ้โหเต็มนักแข้งเลยนะครับดูครับนี่ครับนารายบันเสียนหรือว่าเตะก้านคอในเต็มๆเลยครับสายตกนิดเดียวครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับแข่งจากราชพัฒน์สุรินทร์ครับน้องแพรมอราชพัฒน์สุรินทร์ไม่ธรรมดาครับวันสว่างศรีละออครับชื่อจริงอาครับลุ้นกันต่อครับใส่กันเลยครับไม่ต้องพูดคำทำเพลงเยอะไม่ต้องขายยาไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับมวยรายการนี้ผู้บรรยายนี่ไม่เหงาครับแม่ทีมงานบอกให้เดินติดเลยครับทางด้านของเคลานาซิสครับผมทองน้อยมาเทรนครับบอกว่าให้เดินติดครับเดินติดแล้วต้องคิดตังค์โอ้โหแต่ว่าน้องแพรครับไม่ยอมอยู่เฉยอ้าวแข้งซ้ายสาดเข้าไปโอ้โหมาแล้วครับแข้งซ้ายหน้าของเคลาซ้ายหน้าขวาหลังแม่ยังนิ่งยังเฉยครับน้องแพรครับรับไปก่อนครับ
เดี๋ยวค่อยจ่ายคืนยังไงก็ต้องเสมอต้นเสมอปลายนะครับห่อนข้อไม่ได้ครับสังเวียนนี้โดนแล้วยุบทันทีนะครับเพราะว่าทั้งคู่ต่างคนต่างเปิดเกมแหมดันจมูกสันจมูกดีแดงกลับไปหมดแล้วครับทางด้านของเคลาเอาครับแหมมีหมัดตัดลำตัวด้วยครับน้องแพรเข้าไปครับจิ้มลำตัวโอ้โหออกวุ้นหลากหลายครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับใบหน้าลำตัวแล้วก็สลับล่างสลับบนยัดเข่าเข้าไปอ้าวแล้วครับมาเป็นวงในบ้างครับตีเข้าไปครับเคล่านะซึ่งก็ตีสวนจับไว้เกี่ยวจะกระโดดสองครับฤาษีหมดยานะครับเมื่อสักครู่ไม่ถึงครับคิดดีทำดีอ้าวจับตีเข้าได้เลยครับน้องแพรสมก็เป็นศึกษาเดือดจริงๆครับวันนี้ครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ต่อยกันสนุกต่อยกันถึงใจจริงๆครับจิ้มลำตัวแข้งขวานี่ออกตลอดครับน้องแพรมีสับต้นขาด้วยนะครับทางด้านของเคลาอ้าวครับอย่ายุบกันแล้วกันนะครับน้องแพรเจอลูกตื้อเข้าไปแม่ต้นน้ำกลางน้ำเป็นยังไงครับพยายามจะกระแทกลำตัวตั้งศอกกันเข้าไปนี่ครับมันต้องยักอี้ครับมวยไทยปรุงแต่งครับมาให้มันหลากหลายแทงซ้ายทีนึงครับแทงเข้านะครับจิ้มลำตัวครับโอ้โหเจ็บเจ็บครับสายโหดจริงๆครับน้องแพรแม่แต่ว่าทางด้านของเคลานะซื้อก็ไม่ยอมนะครับโดนเข้าไปหลายๆขนาดครับยังมีลูกโต้ลูกสวนสายโหดครับวันนี้น้องแพรครับไม่แปลกที่แฟนๆชื่นชอบนะครับดูการออกอาวุธกันนะครับโอ้ยกรรมการนี่ห้ามสบายเลยครับคอยหยุดแยกชกเท่านั้นครับดูครับไม่มีตุกติกไม่มีนอกเกมครับสปอร์ตโกลครับบนเวทีแม่ลูกค้ำลูกยันใช้ได้ครับน้องแพรเติมเต็มเข้าไปอีกอ้าวอันออกมาวรชิตแชมป์ชื่นโอ้ต้องบอกว่าโดนไม่น้อยนะครับเคลานาซิสครับแต่ว่ายังแข็งใจยังกัดฟันครับโอ้โหเข่าย้ำๆซ้ำๆไปครับที่เดิมเจ็บโอ้โหฝันต้นขายังไงครับเคลาเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆจดจำชื่อคู่นี้แน่นอนครับโดยเฉพาะลีลาแข้งของน้องแพรครับโอ้โหมาครั้งแรกโชว์ได้ขนาดนี้ครับเอาละครับมีตัวจักตัวหมุนแล้วครับแบบนี้สุดยอดครับเดี๋ยวกลับมากลับมามันกันต่อนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับช่อง8กดเลข27 King of Fighting Sport ครับโอ้โห2ยกที่ผ่านมาอาวุธต้องบอกว่าแหมล้นเหลือเลยครับทั้งคู่ครับทั้งน้องแคลแล้วก็เคลานาซิสครับก็ต้องชมสาวคนนี้ด้วยครับสาวจากออสเตรเลียครับดูภาพช้านะครับผลงานของทั้งคู่มีตัดลำตัวแบบนี้นะครับนี่ครับมวยไทยต้องปรุงแต่งแบบนี้ครับรู้ว่าจุดนอนอยู่ตรงไหนต้องเติมเข้าไปครับหมัดเท้าเข่าศอกดีทั้งคู่อุ้ยศอกงัดไม่โดนครับดูครับวงในครับโอ้โหเข่าซ้ายครับอัดเข้าไปเต็มๆครับน้องแพรยังทนได้นะครับเคลานาซิสครับไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นครับแหมดีครับฟิตซ้อมมาไม่ดีนี่ก็น่าจะยืนไม่ไหวนะครับงัดศอกครับลูกนี้โอ้โหปรุงแต่งหลากหลายจริงๆครับเตรียมการโชว์ของน้องแพรมอราชพัฒน์สุรินทร์นะครับนะต้องชื่นชมหัวใจความเป็นนักสู้ของทั้งคู่นะครับสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆหน้าจอช่อง8ครับเราเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 19:00 น.ครับบรรยากาศสดๆอ่ะลุยกันต่อครับลุยไปกับลุยมวยไทยครับแม่กระโดดต่อยเลยครับน้องแพรโอ้โหแกกล้าโชว์จริงๆครับสาวราชภัฏสุรินทร์นะนี่ครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับสาวๆยึดอาชีพมวยไทยอ้าวชกมวยไปเอาค่าตัวไปทุนเป็นทุนการศึกษาครับช่วยเหลือจุดจัวครอบครัวไปสู้ในนะครับทางด้านของเคลามวยเข่าอยู่แล้วนะครับค่ายของหงทองมวยไทยครับแต่ว่าวันนี้มาเจอน้องแพรครับโอ้โหปรามเข่าตีไม่ไหวครับแข็งแกร่งเหลือเกินดิสเบรกไว้ครับแม่ไม่มีอาการตื่นเวทีครับน้องแพรแล้วช่วงพักยกนี้ปกตินักมวยจะต้องคายฟันยางแล้วก็ให้น้ำนะครับเธอสวมฟันยางตลอดเลยครับแสดงถึงระบบหายใจที่ยอดเยี่ยมเลยครับน้องแพรนั่นนะครับตอนฝึกซ้อมก็ต้องฝึกแบบนี้นะครับซ้อมอย่างไรชกอย่างนั้นครับมีลูกปรุงแต่งไม่มาแบบซ้ำๆซักๆนอกไหนชัยยาหรือเปล่าเอาเรื่องเลยครับน้องแพรกลับสุรินทร์พรุ่งนี้หรือว่าวันอังคารวันพุธโรงเรียนเปิดดังเลยนะครับคุณครูเรียกไปพบหน้าแถวแน่ครับต้องผ่านให้ได้ครับวันนี้
เอากินวางแข้งโอ้ยแม่แบ็คคิกอีกต่างหากโชว์ซะเลยครับแม่มั่นใจเลยครับทางด้านของน้องแพรครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับสังเวียนแห่งนี้นี่ครับดูอ้อมไปเตะนะครับนี่ครับชกแบบมีจินตนาการครับอ้อมไปเตะต้นขานะครับแต่ก็ต้องชมนะครับเคล่านะซื้อสังครับพยายามตลอดนะครับถือว่าเก่งเลยนะครับคุณมารุตครับ22ปีเท่านั้นนะครับประสบการณ์อาจจะน้อยหน่อยครับได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมเขาครับนักสู้จากสาวจากออสเตรเลียแดนจิงโจ้จิ้มลำตัวอีกแล้วครับแม่ต่อยเป้าใหญ่ครับต่อยคู่หัวใจต่อยชายโครงครับจุกนะครับลูกแบบนี้จะมานี่ช็อตเข้าไปช็อตเข้าไปนี่มันช็อตนะครับออกมาตลอดนะครับทางด้านของเคพยายามขึ้นมาครับมีศอกครับแม่หงทองน้อยบอกโก้ลุยครับฮึดขึ้นมาแล้วครับครับน้ำลายเหนียวคอเหมือนกันครับน้องแพรผ่อนไม่ได้เลยครับสังเวียนนี้ผ่อนไม่ได้ครับต้องเล่นของสดครับห้ามแปะบัญชีห้ามผ่อนครับจ่ายสดก็เชื่อจิ้มลำตัวจ่ายอีกแล้วนึงเอานี่ครับผ่อนในคู่ต่อสู้จะได้ใจนะครับแหมสุดยอดจริงๆครับเคล่านาซิสครับช่วงที่ผ่านมาต้องชมเคล่าเลยครับคุณมารุตครับไม่ธรรมดานะครับ22ครับเส้นทางนี้อีกยาวไกลครับเอาครับครบ3ยกครับนี่ครับสวมกอดเป็นเพื่อนกันแล้วครับสุดยอดครับเก่งทั้งคู่เลยครับเก่งทั้งคู่ครับไปดูภาพช้ากันครับยก3ที่ผ่านมาครับนี่ครับกระโดดต่อยครับไม่ธรรมดาครับกล้าโชว์กล้าอัดด้วยนะครับแม่ไปผ่อนนิดนึงทางด้านของแคลร์ก็อัดคืนเหมือนกันนะครับกลายเป็นคู่สนุกไปเลยครับเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆหน้าจอช่อง8คงจะมีความสุขครับที่นี่เป็นกีฬาล้วนๆครับเราไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับวัดกันที่อาวุธครับไม่ได้วัดกันที่หน้าเสือนะครับความชัดเจนครับนี่ครับภาพสุดท้ายครับสวมกอดกันนะครับสุดยอดครับปรบมือให้ดังๆครับต้องชื่นชมทั้งคู่เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณกายรัชนนท์ครับเชิญครับเอาละฮะหลังจากฟาดฟันกันมา3ยกเต็มๆนะครับโอ้โหขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ2สาวนี้ด้วยครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมเกมมันใกล้กันมากๆ And after 3 rounds of action your winner goes to The Red Corner น้องแพรมอราชภัฏสุรินทร์นะครับผม